ไปดูเรื่องของการแก้ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในเด็กโดยเฉพาะหลังๆเนี่ยหลายคนอาจจะเห็นข่าวครับว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในสถานศึกษาจากคนใกล้ตัวอย่างเช่นครูหรือว่าอาจารย์นะครับทางกระทรวงศึกษาก็เลยมีการเปิดศูนย์ขึ้นมาครับเรียกว่าศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกละเมิดทางเพศหรือเป็นตัวย่อว่าสคพ.นะครับศูนย์นี้จะเน้นนโยบายเชิงรุกนะฮะในการปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศในสถานศึกษาอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดซึ่งศูนย์นี้ถือว่าจะเป็นหน่วยงานกลางของทางกระทรวงศึกษานะครับในการแก้ปัญหาให้กับนักเรียนนักศึกษาที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศจะดูแลใน3ด้านด้วยกันนะครับด้านแรกเป็นด้านป้องกันนะครับด้านป้องกันก็จะสร้างภูมิคุ้มกันและเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนนักศึกษาด้านปราบปรามก็จะเร่งแก้ไขปัญหาสะสางปัญหาเก่ายุติปัญหาใหม่และด้านคุ้มครองช่วยเหลือนะฮะก็จะเข้าไปคุ้มครองช่วยเหลือเยียวยานักเรียนนักศึกษาอย่างเป็นธรรมและอบอุ่นที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์แห่งนี้มาแล้ว16คดีนะครับโดยมีการกล่าวโทษผู้กระทำผิดมีทั้งถอดใบประกอบวิชาชีพและให้ออกจากราชการไว้ก่อนนะครับเรื่องนี้ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับคุณณัฐพลทิพย์สุวรรณก็ย้ำครับเป้าหมายของศูนย์นั้นเพื่อที่จะยุติและก็ลดการถูกล่วงละเมิดทางเพศในสถานศึกษาให้น้อยที่สุดนะครับเพราะโรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านหลังที่2ต้องให้ความเชื่อมั่นนะครับให้ความมั่นใจถึงความปลอดภัยแก่ผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานเนี่ยมาเรียนที่โรงเรียนที่ผ่านมาอาจจะยังเห็นครูที่กระทำความผิดแต่ว่านับตั้งแต่ปีนี้ครับนับตั้งแต่ต้นปีนะฮะทางกระทรวงศึกษาได้วางมาตรการป้องกันและก็ต่อสู้กับการล่วงละเมิดทางเพศในสถานศึกษาอย่างจริงจังนะครับก็ฝากผู้ปกครองครับหากพบเห็นนะครับการล่วงละเมิดทางเพศในสถานศึกษาเนี่ยสามารถร้องเรียนที่ศูนย์ดังกล่าวศูนย์สคพ.นะครับหมายเลขโทรศัพท์02 007 0001นะครับ